เผยชะตาเต๋าสโลชาแต่งฟ้าแลบสามีหายไร้เงาเต๋าสโลชาวาทิตพันธ์นักแสดงสาวรุ่นเก่ามากฝีมือที่ระยะหลังนอกจากผลงานหน้าจอทีวีแล้วยังรับบทเป็นคุณครูสอนการแสดงให้กับคนที่สนใจจะพัฒนาฝีมือด้านการแสดงแม้จะติดตามผลงานของเธอมาตลอดระยะเวลาที่เธอเป็นนักแสดงเราก็มักไม่ค่อยได้เห็นชีวิตส่วนตัวของเธอสักเท่าไหร่นักอาจจะเป็นเพราะว่าเธอชอบความเรียบง่ายใช้ชีวิตสบายๆที่เธอเขียนนิยามแบบนี้ไว้เต๋าสโลชารับแต่งฟ้าแลบให้แม่และยายสบายใจโดยเจ้าตัวเผยว่าก็ต้องขอโทษจริงๆเพราะแต่งแบบปุ๊บปั๊บเนาะไม่ได้บอกใครไม่ได้เชิญทั้งหมดเลิกนี้พอดีหลวงพ่อให้มาตั้งแต่ช่วงปลายปีแล้วค่ะแล้วก็คิดว่า29มีนาก็เป๊ะๆไว้ก่อน29มีนาแม่ก็รู้แล้วยายก็รู้แล้วก็คิดว่าถ้างานมันยุ่งก็เลื่อนไปอีกไม่แคร์เลิกก็คุยกันว่าถ้างานมันยุ่งเลื่อนไปอีกก่อนเนาะแต่พอใกล้ก็คุยกันว่าเอาเลยไหมยายไม่ค่อยสบายด้วยก็แต่งให้แกสบายใจก็เตรียมงานเล็กๆกันมาเรื่อยๆแล้วก็เชิญกันน้อยมากไม่เกิน50คนเต๋าสโลชาแจ้งเหตุดราม่าลงโซเชียลโดยเธอได้เล่าว่าใช่บางครั้งเขาก็ไปคนเดียวเจอเพื่อนที่ฮ่องกงเพื่อนก็ถามว่าเลิกกับผู้แล้วหรอสโลเป็นคนแบบนี้ปุบปับซื้อตั๋วบินคนเดียวเพราะว่าผู้ไม่ว่างก็บอกเขาว่าฉันไปคนเดียวนะเขาก็โอเคเราคุยกันแล้วตั้งแต่แรกว่าถ้าต้องมาอยู่ด้วยกันแต่งงานกันเราจะมีพื้นที่ส่วนตัวนะไม่ใช่ตัวติดกันตลอดเวลาคนก็เลยมองว่าเลิกกับสามีหรือเปล่าเพราะไปเที่ยวคนเดียวก็อาจจะใช่ค่ะเวลาไปเที่ยวแฟนก็ไม่งอนนะคะก็คุยโทรศัพท์กันตลอดทางเขาก็บอกว่าขอโทษนะที่เขาทำงานเลยไปด้วยไม่ได้เราก็บอกว่าไม่เป็นไรเลยเขาก็จะมีบ่นบ้างที่ไม่มีเวลาให้เราก็บ่นกันไปบ่นกันมานางงานหนักค่ะก็มีปัญหาเรื่องเวลาแต่เราไม่ได้ทำให้มันเป็นปัญหานางเป็นคนมีสติมากสโรก็จะไม่ค่อยยุ่งนะเอาเป็นว่าเต๋าสโลชายังไม่ได้เลิกกับสามีนะคะและก็ยังรักกันดีด้วยค่ะ